าที่ไปของหนังเรื่องนี้เป็นมายังไงถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาพี่ก็ปกติเราเป็นคนที่อยากจะทำหนังตลอดครับเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งหลังจากที่ทำซีรีส์เลิฟซิกแล้วภาพก็ยังมีความทันไม้ทันมือยังทำอะไรสักอย่างขึ้นมาครับทีนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับประตูก็เป็นกับละครแค่ถึงสองเรื่องแล้วก็ช่วงนั้นก็ยังมีไอเดียที่อยากทำอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าเราอยากทำหนังที่เอาคนที่เรารู้จักรอบข้างมาต้มยำทำแกงในหนังนะฮะคือเราจะเห็นเขาในบทบาทที่ต่างออกไปคือเป็นมนุษย์ที่สามารถตัดสินใจอะไรประหลาดๆได้ตลอดเวลาแล้วมันจะทำให้เราตามเขาไม่ทันมันก็สนุกว่าเฮ้ยต่อไปมนุษย์เหล่านี้จะทำอะไรกับชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราจะเห็นความเป็นหนังโรแมนติกนี่แหละจะเป็นหนังโรแมนติกเหมือนดูหนังแอคชั่นนะฮะถ้าคือมันจะขึ้นสูงแล้วก็แบบขึ้นไปเยอะคืออะไรครับพี่อะไรอันนี้เดี๋ยวโม้ไปเยอะเดี๋ยวมันไม่ขึ้นสุดเดี๋ยวโดนโอเคนั่นคือเรากำลังรู้สึกว่าตัวละครมันสามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้จะทำอะไรต่อวะอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นคือความสนุกที่อยากทำโปรเจกต์นี้ก็เลยไปดึงมันตู่มาแล้วก็น้องเงินที่เรารู้จักจากเลิฟซิงแล้วก็มีน้องบุ๊กที่เราติดตามผลงานน้องอยู่น้องเหน่งน้องบีมทุกคนก็คือเราคิดว่าจะเอาคนเหล่านี้มาทำแบบที่เขาไม่เคยทำในหนังก็จะได้เห็นว่าจอกมันเป็นยังไงครับผมมาดูก็หาขายจากวงการหนังด้วยนะเหมือนกันใช่เรื่องนี้มาเล่นด้วยจะชื่อหนังนะครับพี่ Water Boy ครับแปลว่าอะไรครับต้องแปลตรงตัวไหมครับได้ครับแมนเชนแมนเชนออกสื่อ Water Boy ทำไมต้องมี Y สองตัวด้วยครับพี่ก็ผู้ชายหลายคนอ๋อถึงจะมีผู้หญิงก็ผู้หญิงแมนแมนเดี๋ยวผู้หญิงแมนแมนเอามาถามพี่อุ๋ยเขาดีกว่านะครับผู้บริการสร้างร่วมของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกท่านค่ะทำไมถึงสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาครับพี่อุ๋ยโดยส่วนตัวนะคะผมเป็นคนชอบดูหนังของภาพยนตร์อยู่แล้วครับแล้วก็โชคดีได้มีโอกาสรู้จักกับคุณแอนดี้ครับนะคะแล้วก็ได้อ่านบทก็เห็นว่าบทน่ารักครับก็เป็นอะไรที่สะท้อนสังคมในยุคปัจจุบันได้ดีครับนะคะก็นอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้วก็มีอะไรที่นั้นที่ทราบมีความโหดมันฮาสนุกสนานอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็หลายเวอร์ชันมากๆเลยคิดว่าน่าจะมาดูกันแล้วก็ผมก็เลยสนใจก็เลยคุยกับแอนดี้ว่าเราก็ทำกันเถอะนะครับก็เถอะผมถามคุณนิดนึงว่าถ้าน้องๆสนใจอยากไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยพอเขากลับบ้านไปเขาได้อะไรกลับบ้านครับพี่ถูกใช่ไหมคะใช่ครับสิ่งที่ได้นะคะก็จะเป็นมุมมองใหม่ๆนะคะสำหรับยุคปัจจุบันจริงๆที่เปิดกว้างนะคะสำหรับความคิดแล้วก็สัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนในชีวิตมีการที่ทำผิดพลาดแต่ว่าอยากให้สังคมแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่แนะมากกว่าที่จะคนซ้ำเติมนะคะค่ะหน้ามาดูกันแน่นอนว่าก็จะความบันเทิงนะครับยังได้แง่ที่ดีกลับบ้านไปแน่นอนนะครับพี่ดีครับจุดขายของหนังครับพี่เรื่องนี้หลายจุดมากจุดบนจุดล่างจุดสูงสุดจุดล่างใช่จุดไหนบ้างครับพี่อย่างนี้ครับว่าครับคือถ้าเป็นคนชอบดูหนังคือหนังนี้มันจะเป็นหนังรักโรแมนติกแมนแมนคอมเมดี้ที่เราให้คอนเซ็ปต์มันไว้ฮะครับก็คือจุดขายความจริงแล้วเรื่องไม่ถูกเลยมันเยอะ30จุดที่เราถ่ายมาก็ไม่เคยเห็นกัน30จุดนั่นแหละ30คนก็ทำให้30คนนะก็หนึ่งผมคิดว่าเป็นความสดใหม่ของน้องๆแต่ละคนที่ได้มาพลิกบทบาทก้าวตู่ด้วยก็คือคุณค่าที่เห็นแต่ละคนได้ทำสิ่งที่เราบอกว่าเราต้องยำทำแกงเขาในหนังนะอันนี้มาดูแล้วก็คุ้มแล้วแล้วก็เรียกอะไรอ่ะมันก็เป็นหนังที่อะไรนะให้ความบันเทิงอยู่แล้วแต่ในเนื้อในตรงนั้นแล้วเนี่ยมีหลายอย่างที่เราสามารถที่จะเรียกอะไรชุดคิดได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นกับเราไหมแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราทำยังไงกับมันดูหนังแล้วย้อนดูตัวเองด้วยเอามาพูดคุยกับนักแสดงบ้างดีกว่านะครับให้แนะนำตัวนะครับว่ารับบทเป็นใครกันบ้างเริ่มที่น้องบุ๊กก่อนเลยดีกว่าครับนิว
ครับมาบทเป็นนายน้องด้านข้างดูจะติดตัดติดตัดไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้กินพร้อมกันดังๆหนึ่งทีดีไหมให้กับทุกคนเลยโอเคไหมครับเอาหนึ่งสองสามกินให้กับนักแสดงหน่อยเอามาพูดถึงการแสดงนะครับกับรุ่นใหญ่อาตู่ดีกว่านะครับถามอากูครับว่าเป็นยังไงครับได้แสดงร่วมกับอาตู่นะครับเป็นแสดงรุ่นใหญ่ในเรื่องครับก็อาตู่เนี่ยผมรู้สึกว่าอาตู่เป็นแบบเขาเรียกว่า professional มากก็มีเข้าฉากมาถึงบ้างค่ะเรามีเล่นท่าเหมือนกันเรารู้สึกกดดันนิดนึงแต่ว่าอาตู่ก็เฮ้ยกำลังใจชิวๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันมีการสอนเทคนิคการแสดงอะไรบ้างมีค่ะเหมือนแบบอาตู่ก็จะสอนว่ามันต้องแบบ continue เนาะอาตู่ก็สอนว่าก็มีฉากซ่อมอ่ะอาตู่แบบเนี่ยเดี๋ยวซ่อมให้ continue มันต้องเข้ากันเพื่อไปตัดต่อได้ง่ายด้วยนะครับมาพูดถึงน้องเงินถ้าต้องเงินพูดถึงพี่นี่หน่อยครับเป็นไงบ้างครับโอกาสน้องเงินครับพี่เปิดโอกาสน้องเงินพูดได้แค่คำถามเดียวนะครับเต็มที่เลยครับพี่นี่เป็นไงบ้างครับครับพี่นี่ก็เป็นคนน่ารักครับแต่ก็ชอบกินจุกนิดนึงฮะคนนั้นก็คนน่ารักครับเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็ขอให้คำปรึกษาด้วยนะครับน่าจะได้สรุปในความสัมพันธ์พี่นี่กินจุกนะครับพี่นี่ชวนแฟนๆนะครับให้มาดูเรื่องนี้หน่อยครับวอเตอร์บอยก็ฝากวอเตอร์บอยรักใสๆไว้ทุกช่องด้วยนะครับทุกคน22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับใสๆแมนๆครับแมนๆแมนๆแมนมาแมนกลับเราไปดูแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่เราจะให้แฟนคลับกลุ่มวอเตอร์บอยกันด้วยนะครับพี่นี่ครับช่วยเล่าถึงกิจกรรมที่เตรียมมาฝากแฟนๆแล้วเป็นไงครับลูกกิจกรรมก็คือเป็นเคาน์ดาวน์โปสเตอร์นะครับของวอเตอร์บอยซึ่งถ่ายโดยช่างภาพของไทยพี่ใหญ่ประมาณอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะมี32ภาพด้วยกันซึ่งเราจะร่วมให้แฟนคลับได้ชิมบัตรรอบกาล่านะฮะด้วยการที่เราจะติดตั้งตามโรงภาพยนตร์ของแห่งด้วยกันนะฮะก็จะเป็นโปสเตอร์เหล่านี้เราจะสลับไปก็คือสมมติว่าเราตั้งที่พารากอนก็จะมี30ภาพแล้วก็จะมีเราก็จะดึงทีละวันหมายเลข30ก่อนหมายเลข29อะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันฉายของภาพยนตร์เราจนถึง22ใช่เขาดาวเขาดาวจนถึง22ซึ่งเราจะเริ่มเล่นเกมนี้วันที่18นี้แล้วนะฮะกิจกรรมง่ายๆคือถ่ายเซลฟี่แล้วก็แฮชแท็กวอเตอร์บอยเดอะมูวี่และ AS Calling Melody ในภาพนั้นนะฮะแล้วใครมียอดทวิตสูงสุด2อันดับแรกของแต่ละวันจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์4ใบต่อ1ท่านนะฮะงั้นก็ต้องเล่นเป็นหมู่คณะนะฮะเรามีทั้งหมด120ที่นั่งสำหรับการชมครับก็คือ1รางวัลเนี่ยให้ชวนเพื่อนอยู่อีก3คนใช่ไปเลย4ใบต้องช่วยกันรีทวีตช่วยกันเล่นอย่างไร Twitter เท่านั้น Twitter Facebook Instagram ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่สามารถโพสต์ได้โพสต์ได้แล้วก็รีทวีตใช่ครับการที่3ครับใช่ครับน้องๆก็ไปเตรียมอยู่ที่โรงพยาบาลจะมี6แห่งยังไงรายละเอียดจะมีในแอคเคาท์ official ของวอเตอร์บอยนะครับ Twitter IG แล้วก็Facebook Fanpage นะครับผมก็เข้าไปตามรายละเอียดได้แล้วก็จะมีเซลฟี่และติด Hashtag ให้ครบด้วยนะครับตามที่พี่ดีพูดไปนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะเราก็มีเซอร์ไพรส์นะครับจากทาง AS นะครับมามอบช่อดอกไม้ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้กำกับนะครับแล้วก็ผู้บริการสร้างรวมนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณไพศาลนะครับอยู่หน้าบนเวทีก่อนเลยนะครับนะฮะถ่ายภาพร่วมกันรอถ่ายภาพร่วมกันนะครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการมอบช่อดอกไม้นะครับจากทางผู้กำกับของเรานะครับพี่เอ็นดีนะครับมอบให้กับนักแสดงรับเชิญที่มาสร้างสีสันนะครับเชิญคุณสุริยนต์ศรีอรทัยกุลนะครับพี่หนึ่งของเรานะครับแล้วก็พี่สาวสมรักพิยมพานิชนะครับด้านบนเวทีนะครับรับช่อดอกไม้จากทางผู้กำกับของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยใน MV นะรู้สึกว่าจะอยู่บนมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไปรอชมกันได้นะครับ22ตุลาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์Thank you.